สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเรนชาแนลนะผมวันนี้มาเรนสเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามาอัปเดตแพทกันหน่อยนะครับกลับมากับเกม Power กันบ้างนะครับหลังจากติด Dragon's Dogma 2กันยาวนานนะท่านผู้ชมในขณะนี้นะครับ Power ของเรานะมีการอัปเดตแพทใหญ่ออกมาแพท1นะครับเวอร์ชั่น 0.2.06 นะครับอัปเดตเมื่อวันที่4พฤษภานะ4พฤษภานะครับเวลา 11:00 นนะครับผมก็คือวันพฤหัสนั่นแหละจริงๆแล้วใครๆหลายๆคนก็อาจจะเล่นไปแล้วนะฮะวันนี้จะมาอัปเดตกันหน่อยนึงนะครับว่าไฮไลท์มีอะไรบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามเดิมตามสไตล์ของช่องผมแล้วกันนะครับก็คือจะมาอัปเดตแพทแล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับในแต่ว่าแพทเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแล้วกันเพราะว่านี่เป็นแพทใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเอาเฉพาะที่ไฮไลท์และที่สำคัญที่น่าสนใจแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนี่ทุกคนเห็นเลยนะครับอะไรที่สำคัญแรกสุดเลยทุกคนน่าจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็อาจจะไปลองสู้กันมาแล้วก็ตามนะกับบอสตัวนี้นะครับมันเป็นเรดบอสแล้วกันนะครับเป็นบอสที่ยากสู้ยากแล้วกันผมเห็นว่ามีคนสู้ค่อนข้างจะลำบากลำบนกันเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคอนเทนต์ที่เพิ่มมาในเวอร์ชัน 0.2.6 เนี่ยที่รอกันมาอย่างยาวนานรอจนบางคนเลิกเล่นกันไปแล้วก็มีอย่างเช่นผมก็เลิกไปพักนึงเลยนะเดี๋ยวจะกลับมาเล่นกันต่อนะครับคอนเทนต์สำคัญเลยนะครับก็คือในหัวข้อ patch note เช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านหรือเอาไปแปลดูก็ลองดูได้นะครับเพราะว่าดีเทลมันเยอะพาร์ทนี้ผมจะแค่ไฮไลท์ที่สำคัญแล้วก็มาให้ดูกันว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับมาก็ที่สตรีมนะครับที่ไลบรารีเช่นเดิมนะครับแล้วก็เข้าที่ power world เลยเนี่ยเราคลิกเข้ามาใน patch จะมี patch note ให้อ่านนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นหัวข้อเช่นเคยนะครับเหมือนที่พาร์ทที่แล้วที่ผมทำให้ดูกันก็คือมันจะมีหัวข้อที่เป็น new contentแพทเนี่ยมีนิวคอนเทนต์เลยก็คือคอนเทนต์ใหม่เลยของใหม่ในเกมเลยนะครับมีอะไรใหม่ๆให้เราได้มาเล่นกันนะครับสำหรับแพทนี้แล้วก็มีเรื่องพาวเรื่อง UI นี่คือ User Interface ก็คือพวกหน้าจออะไรต่างๆนะโหมดอะไรต่างๆนะครับการต่อสู้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ Player คือเกี่ยวกับผู้เล่นแล้วก็เกี่ยวกับเบสเกี่ยวกับตัวฐานทัพของเราแล้วก็เรื่องของการปรับสมดุล นะครับ Bug Fix แล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับผมมาเรามาไล่กันเลยดีกว่าว่าแต่ละคอนเทนต์มีอะไรที่น่าสนใจนะครับแรกสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของ new content นะครับในแพทนี้มีคอนเทนต์ใหม่มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้มาเล่นกันนะครับเรื่องแรกเลยที่สำคัญก็คือเรื่อง raid boss นะครับผมจนถึงวันนี้อาจจะมีหลายคนลองไปสู้มาแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ summon raid boss ได้นะครับโดยใช้มันจะมีที่ summon อยู่นะครับผมเราก็ไป summon เรียกบอสออกมาทีนี้บอสมาเราก็จะสู้บอสนะครับแต่ว่าบอสเนี่ยไม่สามารถจับได้นะครับเราต้องสู้เนี่ยสู้กับสู้บอสเนี่ยสู้กับโดยการใช้พาวในฐานทัพของเราผมว่าน่าต้องไปสร้างฐานแล้วก็เรียกพาวมาสู้เยอะนะผมว่าหรือไม่ก็เปิดมันตีเพลเยอร์แล้วก็เรียกเพื่อนมาลุมบอสอะไรเงี้ยนะมันน่าจะมีความมันมากขึ้นนะครับเพราะว่านี่มันเป็นเรดบอสเรดบอสคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราต้องระดมพรรคพวกมาสู้บอสอ่ะมันจะไม่ใช่บอสตามทั่วไปละบอสที่มันเป็นบอสช้างบอสตามแมปบอสมังกรบอสเจตก้อนอันนี้บอสธรรมดาอันนี้จะเป็นเรดบอสที่ต้องระดมพรรคพวกมาสู้เลยนะครับความยากก็คือจะมากขึ้นแล้วบอสเนี่ยสามารถดรอปไข่ได้ด้วยนะครับผมซึ่งไข่เนี่ยผมว่าน่าจะพักมาเป็นตัวบอสหรือเปล่าคิดว่าใช่นะต้องลองดูเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าผมจะลองไปสู้เรดบอสแล้วก็ลองหาไข่กันนะเดี๋ยวจะลองดูเหมือนกันเพราะว่าน่าสนใจเพราะว่าเรดบอสนะครับจับไม่ได้นะครับจับไม่ได้ต้องเน้นก่อนว่าเรดบอสจับไม่ได้แต่ว่ามันจะดรอปไข่ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็บอสจะมีโหมดเอ็กซ์ตรีมด้วยนะครับก็คือเอ็กซ์ตรีมเนี่ยยากกว่าธรรมดามันจะมีโหมดธรรมดาแหละผมว่าแล้วก็มีโหมดเอ็กซ์ตรีมอีกต่างหากนะเอ็กซ์ตรีมเวอร์ชันเนี่ยจะยากโคตรยากแล้วกันนะนี่จะสู้เอ็กซ์ตรีมลองดูแล้วกันผมเคยเห็นคนที่จะทำไปสู้เอ็กซ์ตรีมอยู่อะซึ่งมันยากพอสมควรเลยอะถ้าใครพร้อมก็ลองดูนะครับผมว่าแรกก็อย่าพึ่งแล้วกันก็ลองไปสู้กันดูก่อนนะครับคอนเทนต์แรกก็คือเรื่องเรดบอสนะท่านผู้ชมคอนเทนต์ถัดมาจะเป็นเรื่องของtraining manual อันนี้มันจะเป็นไอเทมใหม่ล่างๆเนี่ยผมส่วนใหญ่มันจะเป็นไอเทมใหม่นะครับก็คือไอตัวเนี้ยไอเทมชื่อว่า training manual เอาไว้ใช้เพิ่ม exp เพิ่มเลเวลให้กับพาวเป็นไอเทมนะครับไอเทมให้กดใช้เพิ่มเลเวลให้พาวนั่นเองนะครับถัดมาคือ ancient technique manual อันนี้ไม่ทำอะไรหว่าอันนี้อ๋อใช้เพิ่ม ancient technology point ที่เอาไว้ปลดล็อกของในการสร้างหน้าต่างในเทคโนโลยี point นั่นเองนะครับผมก็คือเราสามารถเจอได้ตามดันเจียนนะจะว่าไปผมก็ไม่ค่อยลงดันเจียนเลยต้องมาเล่นกันบ้างนะก็คือถ้าใครลงดันฟาร์มดันบ่อยๆนะครับมันก็จะมีอันนี้ของดรอปนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเอาไว้เพิ่มไอ้เทคโนโลยี point นะถ้าใครเทคโนโลยี point ไม่พอก็ไปลงดันนะครับหาไอเทมนี้มากดใช้ได้ถัดมาเป็น recovery med อันนี้เอาไว้ใช้เพื่อเพิ่มเลือดอย่างช้าๆนะ
เพิ่มเป็นระยะเวลาสั้นๆค่อยๆเพิ่มไปก็ไปปั๊มเลือดไว้ปั๊มเลือดแล้วกันประมาณนั้นของปั๊มเลือดแต่มันได้เพิ่มทีเดียวเต็มนะครับเขาบอกว่าเพิ่มอย่างช้าๆในระยะเวลาหนึ่งนะครับผมว่าต้องมาใช้สู้เรดบอสแหละนะมีเรดบอสบาร์มันก็ต้องมียาอะไรให้ปั๊มเพิ่มขึ้นถูกต้องนะครับ very good ถัดไปเป็นเรื่อง homeward thundercloud อันนี้คืออะไรวะไอเทมเหมือนกันนะครับเอาไว้ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปยังอ๋อใช้ปุ๊บเราจะวาร์ปไปเบสที่ใกล้ที่สุดได้อ๋อประมาณว่าสู้เรดบอสหรือสู้อะไรอยู่ก็ตามจะตายปุ๊บกดวาร์ปกับฐานนะของจะได้ไม่ดรอปเป็นใบวาร์ปแล้วกันนะครับผมวาร์ปกับฐานนะถัดไป ability glass อันนี้เหมือนเป็นแว่นเพื่อ ability ก็คือใช้เพื่อเพิ่มสเตตอ๋อสุดยอดพาวเอาเนี่ยเอาใส่พาวได้ใครที่เคยเล่นขอเกมอื่นแล้วกันที่มันใส่ของให้กับสัตว์ใส่ของปุ๊บเพิ่มสเตตอย่างเช่นใส่แล้วเพิ่มทางโจมตีเพิ่มความป้องกันอะไรเงี้ยนะต้องไปดูนะครับว่าเพิ่มอะไรมันเป็นแว่นเป็นเหมือนแอคเซสซอรี่ใส่ให้พาวแล้วพาวจะเก่งขึ้นเพิ่มสเต็งเพิ่มอินเพิ่มทางโจมตีอะไรเงี้ยนะครับผมถัดมานะครับก็เป็นสเตตบูสติ้งไอเทมเช่นเดียวกันก็คือของเพิ่มสเตตเช่นเดียวกันก็คือเป็นผลไม้มีผลไม้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มสเตลนี่คืออะไรไม่รู้ต้องไปลองดูนะครับก็คือใช้แล้วจะเพิ่มสเตตให้กับพาวอันเนี้ยเพิ่มสเตตเนี่ยผมว่าเอาไว้กินแต่แว่นเนี่ยเอาไว้ใส่เพิ่มสเตตเหมือนกันของเพิ่มสเตตพาวมีมา2อันนะครับก็คือแว่นกับผลไม้อ่ะแล้วก็ถัดมานะครับไอ้พวกเนี้ยยังไม่เปิดในเกมให้ดูแล้วกันเดี๋ยวอันที่มันสำคัญผมจะเปิดในเกมให้ดูบางคนจะบอกเอ้ยมาอ่านแพทเฉยๆหรอวะเนี่ยไม่เห็นมีในเกมให้ดูไอ้พวกนี้ไม่เปิดให้ดูแล้วกันเพราะว่าเป็นของเป็นไอเทมเป็นโหมดแล้วกันผมยังหาไม่ได้นะใครหาได้ก็ไปลองดูนะครับเดี๋ยวข้างล่างที่มันเป็นไฮไลท์เดี๋ยวเปิดในเกมให้ดูว่ามีอะไรนะครับผมอ่ะถัดมาpassive เพิ่ม passive ว่ะ passive mercy hit อ๋อ passive คือไอ้สกิลทองสกิลเงินทั้งหลายอ่ะที่มี legendary มีสกิลวิ่งไวอะไรเงี้ยอันนี้เพิ่มมา1 passive นะชื่อว่า mercy hit ก็คืออะไรวะ cannot reduce enemy hp below 1 when attacking อ๋อประมาณว่าถ้าพาวตัวไหนมี passive ตัวเนี้ยพาวตัวนั้นจะไม่มีทางตีมอนตายมันจะเลือดเหลือ1เสมออ๋อสุดยอดว่ะก็คือคำแปลมันคือการตีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแป๊บนึงนะความสงสารอะไรวะขออภัยนะผมนึกคำไทยไม่ออกเมอร์ซี่ประมาณว่าไว้ชีวิตอะประมาณไว้ชีวิตอะสงสารไว้ชีวิตเพราะฉะนั้นพาวที่มีแพสซีฟตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถตีมอนตายได้มอนจะเลือดเหลือ1เสมอเอ้ยเยี่ยมเอาไว้แบบใครอยากจะต้องการไปจับพาวเทพๆแล้วมอนมันตีแรงเกินไปอะครับ ก็ให้หาตัวที่มีแพสซีฟตัวนี้ไปตีพาวตัวที่โดนตีจะไม่มีทางตายจะเลือดเหลือแค่1เสมอ1คือน้อยที่สุดเวลาโดนพาวตัวนั้นตีนะครับถัดมาเป็น Ring of Mercy อ่ะอันนี้เป็นของอ่ะก็ดีเหมือนกันอันนี้คือ passive ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจริงๆ passive พาวที่ผมเคยเล่นเล่าให้ฟังใช่มั้ยครับพาวสายตีมันก็จะมี4ช่องที่จำเป็นถูกมั้ยพาวสายฟังก็มี4ช่องเพราะฉะนั้นจะไปหา Mercy Hit มาใส่แทน passive ที่จะตีเนี่ยไม่ค่อยคุ้มหรอกเขาก็เลยมี Ring of Mercy ขึ้นมานะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไอเทมเอาไว้ใส่ให้พาวใส่ปุ๊บพาวก็จะตีไม่ตายเหมือนกันเอฟเฟกต์เดียวกับแพสซีฟนี้เลยนะแต่เป็นของเพราะฉะนั้นก็ไปหานี้มาแทนดีกว่าผมว่าอย่าไปใส่แพสซีฟมันซีฮิตเลยมันไม่คุ้มนะก็ใส่แพสซีฟโจมตีไปดีกว่านะท่านผู้ชมถัดมาเป็นมัลติคลายเมทเชิ้ตอันนี้เป็นเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามแบบมัลติคลายเมทผมว่าน่าจะอ๋อนี่ไงก็คือเสื้อกล้ามปกติเสื้อกล้ามมันจะมีเสื้อกล้ามกันหนาวกับเสื้อกล้ามกันร้อนใช่ไหมท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเสื้อกล้ามกันทั้งสองอย่างเลยนะท่านผู้ชมใส่แค่ช็อตเดียวการทั้งสองอย่างก็ไปหามากันนะท่านผู้ชมไม่รู้หายจากไหนไปลองดูก่อนนะครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับเป็น Electric Egg Incubator ก็คือเครื่องฟักไข่แบบไฟฟ้าโอ้โหประมาณว่ามันสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัตินะครับผมอันนี้ไฮเทคมากนะถัดมาเป็น All Mining Site เฮ้ยเยี่ยมละทุกคนอันนี้เป็นไฮไลท์ครับไอ้ building นะอันนี้เป็นเหมืองแร่แบบหินแดงเพราะฉะนั้นการฟาร์มแร่แดงนะครับไม่ยังเป็นต้องไปหาแร่แดงขุดอีกต่อไปครับในฐานทัพให้สร้าง All Mining Site เลยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมขอเข้าดูในเกมนิดนึงเพราะว่านี่ไฮไลท์ไปดูในเกมกันคือผมบอกก่อนเลยว่าถ้าเข้าเกมแล้วคราชเนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าหลังจากอัปเดตอ่ะผมรู้สึกว่าแม่งคราชบ่อยมากเดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะคราชมั้ยผมเปิดทิ้งไว้อยู่มาปึ๊บอ่ะไม่คราชอะไรดูซิ All Mining Site นะครับเป็นแหล่งขุดแร่แดงนะครับผมขอดูหน่อยว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยAll Mining Site ต้องหากันนิดนึงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะนี่คือเปิดมาเจอแพทก็ลองเลยนะว่ามีอะไรบ้างแป๊บนึงนะครับ All Mining Site
Metal Structure Set อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ย Electric Mine อันนี้ระเบิดสายฟ้าว่ะไม่รู้ของใหม่ของเก่าแป๊บนึงนะใจเย็นนะทุกคนหายพร้อมกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไงอยู่ไหนวะมันมีจริงหรือมันหลอกเราวะท่านผู้ชม All Mining Site คือมันเยอะไงแล้วไม่รู้ผมจะหาเจอไหมเนี่ยเลื่อนข้ามไปยังวะเออหรือเลื่อนข้ามไปวะเนี่ยไม่เห็นมีเลยครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมลองหาใหม่อีกทีนึง All Mining Site ปึ๊บปึ๊บหรือมันอยู่ช่องเสียมพูหรือเปล่านะครับหาก่อนอันนี้สมองฟีดไม่ใช่แถบไม่ใช่พาวแป๊บนึงนะครับหากันก่อนนะก็ใจเย็นนะวัยรุ่นนะอันนี้หรือเปล่าวะมันอังโนนอยู่อะนี่นี่ผมว่าละเสียมพูครับใช้แต้มชมพูนะท่านผู้ชมมากดเลยครับนี่ครับแต้มชมพูอยู่เลเวล15ออกมายิงไซต์แต้มชมพูเลเวล15นะครับมาเดี๋ยวผมลองสร้างเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูเลยว่ามันจริงไหมนะ All Mining Site คือปกติตอนแรกมันมีแค่เนี่ยที่ขุดหินธรรมดาทีนี้เขาจะมีที่ขุดหินแดงแล้วเนี่ยใช้อีกน็อต25ว่ะเดี๋ยวผมทำอีกน็อต25เลยครับอีกน็อตจัดไป25 30มามังกรไฟมาหน่อยลูกคือลูกๆผมเนี่ยไม่ได้มาเยี่ยมลูกนานแล้วท่านผู้ชมก็คือไม่ได้เล่นนานมากเอาจริงๆพาวเวอร์หลังจากที่มันเริ่มตันแล้วไม่มีอะไรทำนะครับเอาจริงมีอะไรทำแหละแต่ว่าขี้เกียจมาเดี๋ยวผมสร้างเลยนะเอาตรงไหนดีวะเดี๋ยวขอหาทำเลนิดนึงนะท่านผู้ชมใจเย็นนะครับทุกคนครับอ่ะมาตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะไปเด็กๆอนุบิสนี่ครับแรงงานอนุบิสเสร็จอย่างรวดเร็วอ่ะนี่ไงท่านผู้ชมหินแดงนะครับหินแดงเพราะฉะนั้นถ้าต่อจากนี้ไปหินแดงทุกคนจะมี999ไม่จำกัดถ้าใครมีแรงงานอนุบิสสายขุดแบบที่ผมมีเนี่ยรับรองว่าไม่มีทางหมดแน่นอนครับหินแดงต่อไปนี้สุดยอดสุดยอดโอ้โหไม่ได้พูดว่ะแนะนำเลยนะครับก็สำหรับสายฟาร์มนะครับหินแดงจัดไปนะครับผมเขาเพิ่มให้แล้วนะครับแหล่งฟาร์มหินแดงเพราะฉะนั้นแหล่งฟาร์มหินดำยังไม่มีนะหินแดงมีแล้วหินดำยังต้องมาฟาร์มที่จุดนี้อยู่นะครับจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นทำเลฟาร์มหินดำเนาะหินโคลหินภูเขาไฟอะครับนี่เห็นไหมเด็กๆผมก็หินแดงมาเก็บให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเยี่ยมไปเดี๋ยวเราสวิตช์ไปดูกันต่อนะครับว่าถัดไปมีอะไรเดี๋ยวไอตอนสวิตช์เนี่ยแหละมันอาจจะคราชได้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าคราชไหมปึ๊บอย่างตื่นเต้นชิบหายคือก่อนที่ผมจะมาอัดตรงเนี้ยคราชประมาณ10รอบอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น new content นะครับไฮไลท์ให้เรียบร้อยใครฟังไม่ทันลองกดย้อนดูได้แล้วถ้าใครมีคอมเมนต์มีอะไรเพิ่มเติมถามใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าบางทีอาจจะแปลผิดนิดหน่อยหรือว่าผิดอะไรนิดหน่อยก็บอกกันได้เลยผมน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับขออภัยด้วยมาต่อครับถัดมาเป็นเรื่องพาวนะเรื่องพาวเนี่ยเขามีปรับให้ซึ่งพาวเนี่ยผมอ่านเข้าแล้วคือดีมากนี่เลยนะครับจุดแรกไอตัวที่ชื่อเคลฟซีเอามาใส่ในฟาร์มจะสามารถผลิตพาวฟูอิดน้ำฟ้าได้นะครับแปลว่าต่อจากนี้ไปทุกคนนะครับไม่ต้องไปวิ่งฟาร์มน้ำฟ้าต่อไปผมแนะนำให้หาไอ้เคลฟซีมาใส่ฟาร์มเลยอย่างเช่นผมมีบ้าน3หลังใช่ไหมครับหลังแรกผมเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เนาะฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ผมจะมีฟาร์มอยู่ตอนแรกผมจะเอาพวกแกะพวกผึ้งเอาไปใส่เพื่อเอาสายไหมกับเอาน้ำผึ้งต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ต้องใส่แล้วแกะกับน้ำผึ้งเนี่ยเยอะแล้วเอาตัวนี้มาใส่แทนปุ๊บเราจะได้น้ำฟ้าเอาไว้ทำสเปียร์ทำพาวอะทำพาวไว้จับสเปียร์ไว้จับพาวครับไม่ต้องไปไล่ๆอีกแล้วเอามาใส่ฟาร์มได้เลยมันจะผลิตให้ KFC นะครับตัวไหนเดี๋ยวผมพาไปดูตัวถัดไปไอ้นี่ครับปลาดุกครับปลาดุกที่เราเคยไปไล่ๆตัว High Quality Pow Oil กันท่านผู้ชมเอาปลาดุกมาใส่ฟาร์มได้เหมือนกันมันจะผลิต High Quality Pow Oil ให้นะครับผมสุดยอดนะอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่สุดยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเคลฟซีกับโดมุสคือตัวไหนนะครับผมไหนดูซิแป๊บนึงนะครับเคลฟซีเนี่ยอุ๊ยน้องแกะคิดถึงน้องแกะมากครับไม่ได้เล่นนานเคลฟซีผมจำได้มันคือไอตัวเหมือนไอ้นั่นปะวะแป๊บนึงนะไอตัวยาวๆปะนี่โดมุสนะไปจับโดมุสกันได้นะครับถ้าใครสงสัยว่าโดมุสอยู่ที่ไหนนะครับปลาดุกตัวนี้นะครับสามารถผลิตไฮควอลิตี้พาวออยล์ได้เอาไปใส่ฟาร์มเนี่ยเห็นไหมฟาร์มมิ่งเลเวล1
เอาปลาดุกตัวนี้ไปใส่ฟาร์มนะครับจับได้ที่ตรงนี้นะเยอะมากตรงอนูบิสนะครับผมส่วนเคลฟซีเหรอเคลฟซีตัวไหนวะผมจำได้ว่ามันน่าจะเป็นไอตัวยาวๆนึงนะไอเคลฟซีตัวอะไรวะใต้ของผมก็เป็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ว่ะเคลฟซีนี่นี่น้อนตัวนี้น้อนตัวนี้นะครับเคลฟซีคือน้องตัวนี้นะครับน้องตัวเล็กน่ารักเห็นไหมมีสกิลฟาร์มิ่งไปจับมาใส่ฟาร์มเลยครับทุกคนอย่าลืมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมถ้าใครยังเล่นอยู่จับน้องได้ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยถ้าใครสงสัยว่าจับตรงไหนก็คือให้เปิดพาวเด็กเนาะแล้วก็เสิร์ชชื่อแล้วก็กด habitat เนี่ยน้องอยู่ตรงสีเหลืองนะครับไปจับมาเดี๋ยวผมไปจับด้วยแต่ว่าไว้พาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้มาไฮไลท์ไปดูข้อถัดไปกันต่ออันนี้ไฮไลท์เลยนะที่ผมว่ามีประโยชน์มากๆยกนิ้วให้กับทีมพัฒนาครับ very good ก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองถัดมาเขาบอกว่าไอ้น้ำหนักของพวกหินต่างๆเนี่ยจะลดลงถ้าเราขี่ไอ้ตัวเซอร์เฟนเทอร่ามันเป็นไอ้ตัวยาวอ่ะไปดูมันคือไอ้ตัวยาวตัวนี้เมื่อกี้ผ่านอยู่ไอ้ตัวยาวที่ผมบอกนี่ก็คือว่าถ้าเราขี่น้องตัวนี้อ่ะน้ำหนักของพวกแร่ต่างๆจะเบาลงประมาณว่ามันน่าจะช่วยขนแร่แล้วกันนะประมาณนั้นนะครับก็ลองดูได้นะเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถลดน้ำหนักของพวกหินพวกแร่ต่างๆเนี่ยเมทัลออร์เนี่ยตอนที่เราขี่ไอตัวนั้นได้นะครับผมก็ลองดูได้ถัดมาเพิ่มอัตราการดรอปของหินนะครับของออร์หินแดงถ้าเราขี่เอสเตกอนน่าจะแค่หินแดงนะแบบเนี้ยเพราะว่ามันบอกว่าออร์ออร์คือหินแดงนะท่านผู้ชมแต่จริงอ่ะหินแดงเราไม่ต้องไปฟาร์มหรอกเราก็แค่ทำฐานหินแดงแบบเมื่อกี้ที่ผมทำเราก็ปล่อยโนบิฟาร์มไปก็พอแต่ถ้าใครอยากไปฟาร์มให้เอาเอสซากอนไปด้วยไปขี่เอสซากอนฟาร์มมันจะดรอปมากขึ้นเอาเป็นว่าใส่รีบแล้วกันใครต้องการใช้หินแดงด่วนก็ขี่เอสซากอนแล้วไประเบิดแร่แดงนะครับแร่แดงจัดไปมันจะเพิ่มอัตราการดรอปถัดมานะครับเขาบอกว่าพาวแรงเนี่ยอันนี้เรื่องการกินพาวละมันเคยมีพาร์ทหนึ่งแล้วกันที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับว่าถ้าเรากินพาว4ดาวใช่ไหมครับพาว4ดาวเอาให้พาว1ดาวกินเนี่ยเอาให้พาว2ดาวกินแล้วกันมันจะได้แค่เต็ม2ดาวมันไม่สามารถไป3ไป4เลยได้แต่แพทเนี่ยเขาบอกว่า4ดาวให้1ดาวกินมันจะข้ามไป4ดาวได้เลยอันนี้ very good เพราะว่าไอแพทตอนนั้นน่ะผมก็สงสัยอยู่มันทำมาทั้งทีมันไม่ทำให้มันเป็น1เป็น4เลยวะแม่งจะมีลิมิตทำไมนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อันนี้แก้ไขปัญหาตรงนั้นเรียบร้อยนะครับก็คือ4ดาวให้1ดาวกินก็เป็น4ดาวทันทีนะครับต่อจากนี้ไปก็คือทำได้ละ very good อันนี้ยกนิ้วให้ที่แก้ไขนะครับแล้วก็อันนี้เรื่อง negative power status เวลา power ติดพิษอะไรเงี้ยถ้าเอาไปเก็บในบล็อกน่ะมันก็จะหายนะโอเคไม่มีอะไรต่อไป UI นะไปบาย UI นี่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็คือเขาบอกว่าตอนเราเล็งเนี่ยมันจะบอกด้วยว่า power ตอนเราเล็งจับ power มันจะบอกด้วยว่า power เราจับไปกี่ตัวแล้วอะไรงี้นะข้อแรกแล้วก็ partner skill เวลา cooldown มันจะขึ้นบอกนะครับตอนที่อยู่ในหน้าสกรีนอันนี้ไม่มีอะไรของนะครับของกับ stat ของต่างๆเนี่ยเราสามารถดูสแตทได้ในทีดูสกรีนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อันล็อกยังไม่ได้อันล็อกเราก็จะดูได้เดี๋ยวผมไปดูดีว่าดูได้จริงไหมนะครับเทคโนโลยีของใช่ไหมขอดูซิมันดูสแตทได้จริงไหมนะนี่อันนี้ไหนสแตทวะไหนสแตทวะต้องอันล็อกก่อนปะอันไหนสแตทวะไหนมันบอกดูสแตทได้อันนี้มันหลอกปะเนี่ยหรือผมแปลผิดแล้วนึงนะมันบอกว่าประมาณว่าดูสแตทได้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้อัลล็อกในเทคโนโลยีสกรีนขอดูที equipment and item stat สามารถดูได้ในเทคโนโลยีสกรีนถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้อัลล็อกมันก็ตามไหนวะอันนี้ไอเทมเนี่ย equipment เนี่ยดูปืนก็ดูปืนดูดาบก็ได้เราอัลล็อกก่อนก็ได้วะหรือมันต้องกดปุ่มอะไรวะท่านผู้ชมต้องกดปุ่มอะไรหรือเปล่ามันบอกว่าเทคโนโลยีสกรีนนะไม่ได้เลยอันนี้งงอันนี้งงเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันได้จริงอ่ะเนี่ยอย่างเช่นไอ้ดาบเนี่ยผมยังไม่ได้เลยมันควรจะขึ้นให้เห็นสแตทอ๋อหรือมันคือแอทแทคอ๋อนี่ไงมันก็น่าจะคือแอทแทคแหละอ๋อนี่ไงมันเห็นแล้วท่านผู้ชมอย่างเสื้อมันจะขึ้น defense 180เลือด500ไง
อย่างปืนก็จะบอกว่าปืนนี้ตี220ดาบก็ตี525อันนี้แหละครับสแตทพอดีก่อนหน้าผมไม่ได้เคยได้สังเกตไงว่ามันเห็นหรือไม่เห็นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยครับมันจะเห็นหมดว่าพลังโจมตีเท่าไหร่เกาะเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก่อนที่เราจะปลดล็อกถึงแม้ว่าเรายังไม่มีก็ตามเอาไว้เป็นการตัดสินใจให้ผู้เล่นอะประมาณนั้นนะครับผมว่าเราจะปลดล็อกอะไรเนี่ยปืนจรวดแอทแทค10,000ประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็ดีก็ดีอันนี้เป็นพวก UI ไงที่ผมบอกก็คือพวกหน้าสกรีนต่างๆนะครับผมเขาก็อัปเดตมาให้นะแล้วก็ถัดไปไอ้พวกอันนี้ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ทัวทูเรียลเวลาเราเริ่มเกมมามันจะขึ้นว่าเชอร์เจอร์นี่ก็คือแค่เปลี่ยนชื่อนั่นแหละนะแล้วก็ดาเมจนะครับเวลาเราโดนตีเนี่ยตัวเลขบางทีมันจะเล็กถ้าใครอยากให้ตัวเลขใหญ่เนี่ยไปเปลี่ยนในออปชันได้นะครับเปลี่ยนให้ตัวเลขมันใหญ่เลยเวลาโดนตีแบบโดนตีทีละ90,000-900,000ตัวเลขมันจะได้ขึ้นเต็มหน้าจออะไรเงี้ยไปเปลี่ยนได้นะท่านผู้ชมแล้วแต่นะครับเพลเยอร์เขาก็ไม่มีอะไรแค่บอกว่าถ้าเราเล่นออนไลน์เนี่ยเวลาของตกสามารถเก็บโดยคนอื่นได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจาก24ชั่วโมงหลังจากตายแล้วก็มีอิโมชันใหม่ก็คือ sleeping ถ้านอนหลับนะอิโมชันใหม่อ่ะมาเริ่มเบสจังหวะเริ่มเบสที่น่าสนใจนะครับเริ่มเบสเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะอนุญาตกำหนดพาวอ่ะกำหนดให้พาวทำงานบางอย่างได้แล้วกำหนดงานบางจุดให้พาวทำได้เลยอย่างเช่นเราอยากให้พาวไปขุดหินแดงก็คือทำได้เลยนะเดี๋ยวผมไปลองดิมาอันนี้น่าลองต้องใช้ monitoring stand นะครับไป monitoring stand มันคือไอ้ stand ที่เราไว้สั่งงานพาวครับว่าให้ทำงานหนักให้ทำงานจนตายเนี่ยอันนี้นะครับอยู่เลเวล15เช่นเดียวกันนะเลเวลเดียวกับไอ้ที่แร่แดงเลยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมลองสร้างดิเฮ้ยมืดแล้วว่ะโอ้อดโชว์เลยแต่สร้างก่อนได้ไม่เป็นไรมืดแล้วว่ะชิบหายแล้วงั้นผมต้องไอ้นี่อ่ะต้องเอาอานูบิสผมมาทำนะเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปยืนเนี่ยเซตเวิร์กโหมดก็คือนี่ครับจะให้พาวทำงานอย่างชิลๆจะให้พาวทำงานธรรมดาทำงานหนักทำงานจนตายก็ได้อันนี้แล้วแต่อันนี้เวิร์กโหมดอันนี้ของเก่าของใหม่คือนี่ครับเซตเวิร์กเพอร์เฟอร์เรนซ์ตัว V นี่โอ้โหยกนิ้วให้กับโหมดนี้ท่านผู้ชมอันนี้แหละครับที่รอคอยท่านผู้ชมครับก็คือพาวที่มันทำงานได้หลายอย่างครับอย่างเช่นอนุบิสเนี่ยมันทำได้ทั้งมือทำคราฟทำขุดแร่ทำขนของแล้วก็ตีอันนี้คือตีมาทุกตัวอยู่แล้วเราสามารถกำหนดได้เลยว่าอยากให้พาวตัวนั้นทำอะไรนะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะไอตัวดอกไม้ผมเนี่ยรดน้ำได้ไอปลูกพืชได้แล้วก็เก็บของได้แล้วก็ปลูกพืชแล้วก็ทำยาผมอยากให้เขาทำแค่ปลูกพืชนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาเก็บของออกแล้วก็เอาทำยาออกนี่แล้วก็เขาก็จะแค่เก็บพืชแล้วก็อนูบิสเนี่ยเอ้ยมีสแตทให้ดูด้วยท่านผู้ชมขวามือโหนี่เยี่ยมเลยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยครับว่าพาวตัวนี้เก่งอะไรอ่ะเนี่ยมันเห็นสแตทเห็นแพสซีฟหมดเลยนะก็คือดีเลยนะครับผมอย่างเช่นอนูบิสเนี่ยผมอาจจะให้อนูบิสบางตัวให้เขาขุดอย่างเดียวบางตัวให้เขาขนของอย่างเดียวก็ทำได้เนี่ยเช่นตัวนี้มันขุดทำของขนของหมดเลยใช่ไหมอยากให้มันขุดอย่างเดียวเลยอ่ะทำไงดีก็นี่ครับปิดไปให้มันขุดอย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้สองตัวแรกผมก็จะให้ขุดอย่างเดียวเลยแล้วกันสามตัวเนี่ยให้เป็นสายขุดเป็นนักขุดทองนะอันดับที่3จะได้เป็นนักขุดทองให้4ตัวเลย5เลยดีกว่าแล้วก็อีก5ตัวที่เหลือผมจะให้เป็นนักเก็บของประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยแบ่งงานกันไปนะครับแบ่งงานกันไปประมาณว่าขุด5เก็บ5มันจะได้ไวอะไรอย่างงี้นะแต่ผมว่าเก็บอ่ะก็ต้องเยอะแหละเพราะว่าเวลาเรามีไอแหล่งขุดนะครับมันจะขึ้นเร็วมากบางทีมันตันมันไม่ยอมเก็บทุกคนควรมีอนุบิสที่เก็บของเพียวๆด้วยเฮ้ยผมผิดว่ะอันนี้สร้างขออภัยเก็บของตอนนี้ลูกกล่องเกือบโดนด่าแล้วไงเวลามันมีแหล่งขุดที่เป็นขุดหินธรรมดาก็ตามหรือขุดแร่แดงก็ตามครับมันจะชอบตัน99เพราะว่ามันเอาแต่ขุดกันมันไม่ยอมเก็บท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะผมแนะนำเลยนะให้แต่งตั้งพาวที่เป็นสายเก็บเอาไว้ด้วยให้มันเก็บอย่างเดียวไม่ให้มันขุดแบบนี้นะครับมันจะได้เลิกขุดนะประมาณนี้งั้นผมเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าสายเก็บเนี่ยต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแม่งเต็มแล้วก็อันนี้แล้วก็ให้3ตัวที่ทำทั้ง3อย่างนี่แบบนี้เลยนะครับผมไปทำกันได้นะครับอันนี้ก็ให้เก็บของอย่างเดียวแล้วกันไอ้ตัวนี้ออเซิร์กเนี่ย
อ่ะแบบนี้เลยนะ Very good ครับโหมดนี้ผมชอบนะรอมานานให้สร้าง Monitoring Stand นะครับแล้วก็มาเซตกันด้วยอ่ะสุดยอดสุดยอดอันนี้คือสุดยอดสุดละที่ผมว่านะกับไอ้ปลาดุกกับน้องตัวน้ำอ่ะสุดยอดมากจริงไปดูถัดไปครับเขาบอกว่าเวลาเราคราฟของเนี่ยเราสามารถที่จะเอ้ยอันนี้ฟิลเตอร์ของในกล่องอันนี้ช่างหัวมาน่าจะฟิลเตอร์ทั่วไปเดี๋ยวเข้าไปดูถัดมาเขาบอกเวลาคราฟของนะครับอันนี้ที่ผมเคยบ่นเลยตั้งแต่เล่นเกมแรกๆเลยครับคราฟของเสร็จถ้าเราลืมเก็บของมันอยู่ที่โต๊ะคราฟท่านผู้ชมนะทีนี้เนี่ยเขามีโหมดไว้ว่าคราฟของเสร็จเราติ๊ก allow transport น้องๆของเราจะมาเก็บของไปใส่กล่องให้very good นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าคือยังไงมาครับมาดูตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นสมมติผมจะคราฟฟาวสเปียร์แล้วกันนี่ Legend Spear ผมติ๊กเลย21อันแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับเล็กๆตรงนี้อย่าลืมติ๊กด้วยถ้าติ๊กปุ๊บเนี่ยเวลาคุณสร้างน้องๆสร้างของเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆจะเอาของไปเก็บคลังให้คุณอัตโนมัตินะครับผมแบบนี้นะอย่าลืมนะครับติ๊กด้วยนะเดี๋ยวผมลองให้โนบิมาสร้างดูสิมันจะเก็บให้ไหมมันอาจจะสร้างเสร็จทีละ23แล้วค่อยเก็บก็ได้นะมันไม่ได้อาจจะสร้าง1แล้วเก็บเลยเนี่ยถ้าแบบนี้คือสร้างให้ครบ23ก่อนแล้วค่อยเก็บแต่ว่าอย่าลืมติ๊กอันเมื่อกี้ด้วยนะครับนั่นเองอ่ะประมาณนี้ถัดมานะมาดูข้อถัดไปเขาบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาตัวละครได้แล้วนะครับโดยใช้ and trick dresser น่าจะเป็นของอย่างหนึ่งเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้านะครับไปหากันดูผมที่เขียนหาละแล้วก็การสร้างบ้านเขารีแลกมากขึ้นการสร้างบ้านอย่างเช่นการต่อบันไดการติดหลังคาการสร้างกำแพงไปลองกันเองนะครับอันนี้แต่ว่าเขาบอกว่าทำให้สร้างบ้านง่ายมากขึ้นนะครับไปลองกันได้สายสร้างบ้านแล้วก็ถัดมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราสามารถที่จะบังคับพาวเวลาพาวใช่ไหมพาวมันทำงานเหนื่อยๆมันจะชอบเบรกท่านผู้ชมเราสามารถบังคับพาวให้เลิกเบรกได้โดยการจับพาวขึ้นมาแล้วโยนไปในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำอย่างเช่นพาวมันแอบอู้ใช่ไหมผมทุกคนก็ไปอุ้มเขามานะแล้วก็ไปปาใส่ที่ทำบอลน้องพาวก็จะกลับไปทำบอลโดยไม่พักแต่เขาเตือนนะเขาบอกว่าพาวมันจะเหนื่อยนะระวังด้วยล่ะเดี๋ยวพาวตายอย่าทรมานสัตว์นะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้พวก assignment ที่เป็นฟิกเนี่ยก็ยังฟิกอยู่มันมีบั๊กสมัยก่อนก็ช่างมันเครียดอ่านเยอะแล้วเหนื่อยเริ่มยาวแล้วถัดมา balance adjustment การปรับสมดุลบ้างนะครับเขาบอกว่าความร้อนกับความเย็นเนี่ยเขาปรับระดับ minimum ก็คือความทนทานต่อความร้อนกับความเย็นปรับให้เราแล้วเพราะฉะนั้นนะบางทีเราใส่เสื้อร้อนอยู่กลางคืนแม่งหนาวไม่ต้องถอดนะเสื้อร้อนมันปรับให้แล้ว minimum มันก็จะไม่ต้องถอดเสื้อร้อนได้แล้วนะเวลากลางคืนที่มันหนาวอะไรเงี้ยนะครับถัดมาการกดปุ่มฟักไข่ไม่ต้องกดนานในต่อไปมันปรับระยะเวลาให้ลดลงนะครับไปลองดูได้การกดปุ่มฟักไข่จะเร็วขึ้นแล้วก็จอนมุนทายอีกนิดคือมังกรแดงเขาบอกว่าปรับแพทเทิร์นให้มันมีความยูนิคให้มันมีความเท่มากขึ้นแล้วกันน่าจะเป็นการเคลื่อนที่หรือการโจมตีแล้วกันนะของมังกรแดงไม่รู้นะข้อนี้ไปดูกันอีกทีนึงกันนะครับแต่เขาปรับเกี่ยวกับตัวมังกรแดงอาจจะเป็นการเคลื่อนที่การโจมตีการท่าทางของมังกรแดงก็ได้นะครับหรือว่าการเกิดอันนี้ผมไม่แน่ใจไปลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ทุกคนครับเขาบอกว่าเขาเพิ่ม Legendary Blueprint มาแล้วนะ Legendary Blueprint คืออาวุธทองครับเขาเพิ่มอาวุธทองมาใหม่ซึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันเขาบอกว่าดรอปจากศัตรูบางตัวเท่านั้นเฮ้ยอันนี้น่าตื่นเต้นก็คือก่อนหน้าครับอาวุธทองมันจะมีแคนนอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่มมาอีกอันนึงซึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรผมเดา ว่าช่องนี้แน่เลยนะช่องนี้แน่เลยมันยังไม่เปิดเนี่ยไปดูนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่เนี่ยหรือช่องนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอาวุธทองก่อนหน้ามันมีแค่นี้ไง Legendary แล้วก็พวกเสื้อกันไฟเสื้อกันหนาวทีเนี้ยเขาเพิ่มมาแล้วนะถ้าใครดรอปได้แล้วก็มาโชว์กันหน่อยนะครับว่าอาวุธทองหรือกอดทองของใหม่คืออะไรแล้วดรอปจากไหนเดี๋ยวผมจะไปหาเหมือนกันน่าตื่นเต้นนะครับน่าตื่นเต้นยังมีอะไรทำแล้วก็ไดมอนด์ราคาขายปรับให้ถูกต้องไม่รู้ว่าก่อนหน้ามันแพงหรือถูกก็ราคาขายของไดมอนด์ถูกต้องแล้วไอ้พวกนี้ช่างหัวมันนะยาวไม่อ่านไอ้พวกนี้เปลี่ยนไปผ่านไปนะสั้นๆเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไฮไลท์อันนึงครับการฟักไข่นะครับสายเพาะพันธุ์สัตว์บอกเลยว่านับจากนี้ไปเวลาคุณเพาะพันธุ์สัตว์มีโอกาสได้อัลฟาพาวแล้วนะครับก็คือผมจะบอกว่าที่ผมเคยพูดไปในพาร์ทของการฟักไข่การทำไอวีการท้าที่จะได้พาวสุดเทพเนี่ยพาวสุดเทพนะครับก็คือต้องมีสีทอง
IV ต้อง Mac ไม่ต้อง Mac หรอก IV 28 up อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ขั้นสุดกว่านั้นคือต้องเป็น Alpha Pal เพราะว่า Alpha Pal เนี่ยมันจะมีสแตทที่สูงกว่ามีเลือดที่เยอะกว่านั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าแพทเนี่ย Alpha Pal มันได้จากการจับบอสเท่านั้นแต่ว่าหลังจากแพทนี้นะครับ Alpha Pal สามารถมีโอกาสได้จากการฟักไข่แล้วนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสายฟักไข่ผมแนะนำให้ฟักยาวๆเลยครับหา Alpha Pal เพราะว่าสุดจริงๆของ Pal ก็คือ IV สีทอง Alpha Pal ถ้าได้ครบ3อย่างเนี่ย Pal คุณเทพแล้วนะครับไปตามกันได้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ผมจะทำด้วยเหมือนกันแหละแต่ว่าช่วงนี้ติดดราก้อนด็อกมากว่ะคงไม่มีเวลานะอ่ะไปบั๊กนะครับบั๊กก็อย่างเช่นอยู่ในดันแล้วสมบัติไม่มีให้เก็บอะไรอย่างนี้นะเขาแก้บั๊กแล้วนะก็ไปดูกันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ช่างมันนะผ่านไปไม่ค่อยสำคัญผ่านครับโอเคแล้วก็ปรับพวกโมเดลกับเท็กเจอร์ให้มันดูสวยงามมากขึ้นเยี่ยมภาพได้สวยมากขึ้นนะแล้วก็ minor bug fix ต่างๆนะครับโอเคครับผมว่าประมาณนี้แหละจะได้ไม่ยาวมากเพราะขนาดนี้ก็ยาวแล้วนะท่านผู้ชมสรุปผมสรุปไฮไลท์เลยกันนะไฮไลท์ที่สรุปที่ผมจำได้นะครับถ้าเกิดว่าพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับก็คือ1เรื่องเลดบอส2ไอเทมต่างๆไอเทมต่างๆมีมากมายไปย้อนฟังดูนะครับไอเทมที่สำคัญที่ช่วยในการต่อสู้มีเยอะอยู่นะครับแล้วก็เรื่องพาวทุกคนอย่าลืมเลยนะไปจับน้องเคลฟซีกับน้องดูมุสมาใส่ฟาร์มก่อนเลยอันดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะฟาร์มตัวน้ำพาวกับตัวไฮคุณภาพพาวออยนะครับไปจับมาใส่ฟาร์มก่อนเลยนะแล้วก็เรื่องของการอัพดาว4ดาวให้1ดาวกินเป็น4ดาวแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการทำของอย่าลืมไปติ๊กให้พาวเก็บของอัตโนมัติด้วยนะเพราะว่าพาวมันจะได้เก็บของให้เราไม่ต้องไปคอยเก็บอีกต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องเบสเรื่องฐานทัพไอ้ monitoring stand อย่าลืมไป assign งานให้พาวด้วยอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกผมมี Anubis 10ตัวผมให้5ตัวเป็นสายตีอีก5ตัวเป็นสายเก็บนะครับเพราะว่าบางทีแม่งเอาแต่ตีขุดแร่ไม่ยอมเก็บของถัดต่อจากนี้ไปปัญหานั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวฐานทัพขุดฐานขุดแร่หินแดงมีให้ทำแล้วเลเวล15ไปตามกันด้วยอย่าลืมนะครับประมาณนี้แล้วการไฮไลท์นะที่เหลือก็ไปย้อนฟังดูนะครับเพราะว่ามันยาวนะแพทนี้เป็นแพทใหญ่อยู่พอสมควรนะครับก็โอเคที่ผมชอบสุดในแพทนี้เลยก็คืออันนี้นะครับ very good อย่าลืมไปตามกันนะท่านผู้ชมไปลองใช้กันดูนะครับก็พาร์ทนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสั้นๆมาแนะนำแพทเหมือนเดิมนะครับก็ขออภัยด้วยมาช้าแต่มานะท่านผู้ชมทุกคนก็อาจจะเล่นกันแล้วนั่นแหละก็ไปลองเล่นกันดูนะครับกลับมาเล่นกันต่อนะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นคือมีหลายเกมที่ผมเล่นในช่องนะครับถ้าใครติดตามผมก็รบกวนด้วยถ้าใครสนใจลองไปดูนะครับมี Dragon Dogma เป็นแนว Open World RPG สนุกมากเหมือนกันกำลังติดงอมแงมเลยไปดูกันได้นะครับมีทั้ง Tip and Trick แล้วก็มี The Series เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีจริงๆช่องผมก็มีคลิปกินอาหารอะไรด้วยฝากด้วยนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับเพราะว่าทำฟรีหมดเลยนะขอแรงใจนะครับผมแรงใจก็พอตอนนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับมีอะไรติชมแนะนำกันได้เลยหรือว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องบอกได้เลยนะครับหรือมีอะไรเพิ่มเติมจะเสริมในคอมเมนต์ก็เสริมกันมาเลยนะเพราะว่าทุกคนจะได้มีประโยชน์ด้วยนะครับเวลาใครที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมถ้าผิดพลาดอะไรหรือว่าไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันต่อในพาร์ทถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ